หากคุณประกอบธุรกิจระหว่างประเทศและไม่อยากปวดหัวเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX จะมีวิธีป้องกันความเสี่ยงอย่างไรบ้างทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดเดาได้ยากหากอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของธุรกิจที่มีการนำเข้าส่งออกสินค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยอย่าง SME อย่างไรก็ตามแม้ว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะคาดเดาได้ยากและไม่สามารถควบคุมได้แต่ SME สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายวิธีซึ่งภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME จะเปิดโอกาสให้ SME ที่เข้าร่วมโครงการได้ทดลองใช้หนึ่งในเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงคือการซื้อประกันค่าเงินหรือ FX Options ซึ่งให้สิทธิผู้ซื้อประกันสามารถล็อกเรทหรือกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อการซื้อหรือการขายเงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคตขณะเดียวกันก็เปิดทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อประกันโดยหากในอนาคตอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดดีกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นขายได้เงินบาทมากกว่าหรือซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกกว่าผู้ซื้อประกันก็สามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตามสัญญาได้อย่างไรก็ดีโดยปกติแล้วผู้ซื้อประกันค่าเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่าค่าพรีเมียมเพื่อแลกกับสิทธิ์ที่จะได้รับทั้งนี้การซื้อประกันค่าเงินภายใต้โครงการนี้ SME ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหากค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายนั้นอยู่ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทลักษณะและเงื่อนไขของประกันค่าเงินภายใต้โครงการนี้มีเฉพาะประกันค่าเงินขั้นพื้นฐานไม่ซับซ้อนมีเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมีทั้งประกันค่าเงินที่ให้สิทธิ์ในการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐและประกันค่าเงินที่ให้สิทธิ์ในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐโดยมีอายุสัญญาให้เลือก6ระยะตั้งแต่1เดือนถึง6เดือนแต่มีข้อแม้ว่าวันครบกำหนดสัญญาต้องไม่เกินวันที่29พฤศจิกายน2562ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการจำนวนเงินขั้นต่ำของสัญญาขึ้นกับแต่ละธนาคารกำหนดเมื่อซื้อประกันค่าเงินแล้ว SME ไม่สามารถยกเลิกสัญญาหรือขายคืนธนาคารผู้ให้บริการและไม่อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาทุกกรณีหากต้องการใช้สิทธิ์SME จะเลือกใช้สิทธิ์ได้1ครั้งต่อ1สัญญาโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันทำการที่2หลังจากวันซื้อประกันและต้องใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.นอกจากนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจำนวนเงินที่มีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าได้ชำระเงินหรือได้รับชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้นและจะซื้อประกันค่าเงินได้อย่างไรเริ่มซื้อได้หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินจนกระทั่งครบวงเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจำนวน 50,000 บาทหรือจนถึงวันที่30กันยายน2562ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.โดยต้องแจ้งเลขทะเบียนนิติบุคคลและชื่อกิจการแก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ให้บริการพร้อมกับเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมตามที่แต่ละธนาคารกำหนดซื้อกับธนาคารแห่งใดก็ได้เพียง1แห่งตลอดโครงการจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด8แห่งคุณอาจจะสงสัยว่าการประกันค่าเงินมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันครับสมมุติว่าณวันที่1มีนาคม2561อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบริษัท ACB จำกัดส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยจะได้รับเงินจากการขายสินค้าในวันที่1มิถุนายน2561บริษัท ACB คาดว่ากว่าจะถึงวันที่1มิถุนายน2561เงินบาทไม่รู้จะอยู่ที่เท่าไหร่โดยอาจเปลี่ยนแปลงจากระดับปัจจุบันที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบริษัท ACB จึงติดต่อธนาคารเพื่อซื้อประกันค่าเงินที่ให้สิทธิ์ในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 10,000 บาทเมื่อถึงวันที่1มิถุนายน2561หากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบริษัท ACB ก็จะตัดสินใจเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งบริษัทจะได้รับเงินค่าส่งออกสินค้ามากกว่ากรณีที่ไม่ใช้สิทธิ์เป็นเงินทั้งสิ้นถึง 40,000 บาทแต่หากอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่1มิถุนายน2561อยู่ที่34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบริษัท ACB นั้นก็จะตัดสินใจที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐที่33บาทต่อ
ต่อดอลลาร์สหรัฐแต่จะนำเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับไปขายที่อัตราแลกเปลี่ยน34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งบริษัทจะได้รับเงินค่าส่งออกสินค้ามากกว่ากรณีที่ใช้สิทธิ์เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาทจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เมื่อบริษัท ACB ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการประกันค่าเงินหรือ FX Options ก็จะสามารถรับรู้รายได้ในอนาคตที่ชัดเจนขึ้นและอาจได้รับรายได้ที่มากขึ้นไม่ว่าเงินบาทจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแต่สำหรับ SME ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวงเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อใช้แทนค่าธรรมเนียมในการประกันค่าเงิน FX Options เพราะป้องกันความผันผวนของค่าเงิน